มาเริ่มที่ข่าวจากทางแขวงพะบางได้เปิดกองประชุมคณะกรรมการซี่น้ำสิ่งแวดล้อมท่านสุกันบุญยงห้องเจ้าแขวงได้มีคำเห็นว่าเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดพันกับการประเมินผลกระทบจากโครงการลงทุนต่างๆและการคุ้มครองความสะอาดในตัวเมืองใหญ่การสร้างทิวทัศน์ที่มีความสวยงามการสร้างให้ตัวเมืองมีความสีเขียวและยืนยงโดยเฉพาะแมนการจัดตั้งปฏิบัติคาดไม้สุสนของรัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้เนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้กว่า70ส่วนร้อยของเนื้อที่ทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศแนวสร้างเฮ็ดให้การปกปักรักษาคุ้มครองและนำเสริมทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยืนยงกองประชุมครั้งนี้เป็นการพันขยายและปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและจะได้พร้อมการเสื่อมซึมเอกสารคู่มือและวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแมนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ยืนยงคู่มือในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรักษาความสะอาดรักษาความมีสีเขียวและเฮ็ดให้มีความสวยงามบางหลักการในการหลุดพรปริมาณขี้เหยื่อในตัวเมืองพร้อมนี้ก็จะได้ค้นคว้าปรึกษาหรือซอกหาวิธีทางและวางมาตรการแก้ไขในต่อหน้าให้ถูกต้องสอดคล้องแนวสร้างเห็นให้การคุ้มครองและการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยืนยง